สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาถ่ายลิลลี่ให้ดูนะคะลิลลี่ที่ปลูกครบ1เดือนแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ดินก็ดินปรุงนะคะมีใบก้ามปูที่เล็กลงไว้นะครั้งนี้เป็น EP 3แล้วนะคะที่จะมาถ่ายให้ดูก็คือลิลลี่มีอายุครบ1เดือนค่ะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยแต่เล็กจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเล็กปลูกแบบอินทรีย์ทีนี้ไก่นะครั้งนี้เล็กไม่ได้ตั้งไว้แบบห่างไกลจากไก่นะคะแล้วเล็กก็เลี้ยงไก่แบบปล่อยด้วยมันก็เลยมาจิกกินใบนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแหว่งไปเลยนะแต่ว่าตัวนี้กำลังจะออกดอกนะคะกำลังจะออกดอกอันนี้คือปลูกไป1เดือนนะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไป1ครั้งค่ะเดี๋ยวอีก 2-3 วันนะเล็กจะเอาจุลินทรีย์ดำอ่อนมารดนะคะนี่ก็คือติดดอกแล้วนะคะติดดอกตูมนะ1 2 3 4 2 3 4 5 6มี6ดอกค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะในครั้งนี้นะคะบอกตรงๆว่าไม่ได้ดูแลแบบที่สุดอะแบบเอาใจใส่จริงๆนะคะมีปล่อยไว้บ้างก็คือรดปุ๋ยไปครั้งเดียวแล้วก็บำรุงดินเอาในตอนแรกนะคะนี่แต่มันก็ยังติดดอกอยู่และใบมันก็โดนไก่มาจิกด้วยค่ะมาดูทางนี้นะคะท่านผู้ชมตัวนี้ต้นนี้ยิ่งโดนจิกบางพันนะคะก็จะประมาณเตี้ยๆนี่ก็โดนไก่จิกปกติสวยมากนะคะใบก็เขียวนะโดนไก่จิกนะคะแล้วก็ต้นนี้ไม่โดนนะคะต้นนี้ไม่โดนเนี่ยค่ะสูงสวยมากแล้วก็ติดดอกตูมแล้วค่ะนี่4ดอกอันนี้สมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมสมบูรณ์ลิลลี่1เดือนจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะมันจะมีข้อผิดพลาดก็คืออันนี้โดนไม้ไผ่ทับนะคะต้นนี้จริงๆว่าจะสูงกว่าใครเลยโดนทับแล้วก็เลยตัดออกเลยเพราะยังไงมันก็ไม่รอดนะคะก็จะเก็บหัวไว้เอาไว้ปลูกในครั้งต่อไปนะคะหัวลิลลี่อย่าทิ้งนะเนี่ยประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ติดดอกตูมอันนี้3ดอกนะคะ3ดอกเนาะมาถ่ายให้ดูนะคะแล้วอีกครั้งนึงที่เล็กจะถ่ายให้ดูก็คือในช่วงที่ดอกบานนะอันนี้สวยนะคะท่านผู้ชมนี่สวยนะคะนี่สูงด้วยสูงมากนะคะมาดูทางนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมโดนแหว่งไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีนะคะเนี่ยเห็นไหมข้างในติดดอกตูมนะคะข้างในมีดอกตูมแล้วก็นี่ด้วยค่ะท่านผู้ชมเอ็นมาเนี่ยค่ะดอกตูมอันนี้พร้อมที่จะบานนะคะเวลาบานเดี๋ยวเล็กถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงต้นเล็กๆนั่นก็ติดแล้วค่ะติดดอกตูมนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะลิลลี่1เดือนเนาะก็มาถ่ายให้ดูนะคะสำหรับท่านผู้ชมถ้าปลูกนะคงจะดีกว่าเล็กตรงที่ว่ามันไม่มีไก่กวนแล้วก็เอาไว้ใต้ร่มไม้นะคะท่านผู้ชมก็คือมันจะได้รับออกซิเจนของต้นไม้มีความเย็นจากธรรมชาติมันจะสวยมากเพราะในครั้งแรกอ่ะเล็กปลูกอ่ะจะสวยกว่านี้นะคะจะสวยกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีไก่นะคะท่านผู้ชมแล้วไก่ก็ไม่กวนอันนี้ไก่มันมาจิกมาอะไรมันก็จะโยกนะคะการเจริญเติบโตมันก็จะไม่ได้เต็มที่นะประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรมันโดนไก่ไปแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะครั้งนี้ไม่เป็นไรและถ้าลิลลี่ออกดอกนะคะเดี๋ยวเล็กมาถ่ายให้ดูนะอันนี้ก็คือจะออกแล้วมันจะสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าปลูกลิลลี่ที่ไทยไม่ได้ไม่จริงเลยค่ะเล็กปลูกมาคือประมาณ 3-4 ครั้งนี้นะคะท่านผู้ชม 3-4 ครั้งนี้เพราะว่าปีที่แล้วปลูก3ครั้งนะคือสั่งมาเป็นรุ่นๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ปลูกได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วแบบว่าดอกสวยมากหอมมากดอกใหญ่มากถ้าเราดูแลดีไม่ให้ไก่มากวนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเล็กมาถ่ายตอนลิลลี่ออกดอกให้ดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ